หลักกฎหมายจากมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการพิจารณาคดีปกครองและการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายประจำเดือนมิถุนายน2565มติครั้งที่14/2565ปัญหาที่ว่ากรณีคำฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดที่เห็นชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลและขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นคดีพิพาทตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติตั้งศาลปกครองหรือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการคัดค้านคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา58วรรค1แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2524ที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็อย่างที่บอกนะครับว่าประเภทของคดีปกครองตามมาตรา9วรรค1เนี่ยแต่ละอนุเนี่ยมีผลต่อเงื่อนไขการฟ้องคดีดังนั้นต้องเข้าให้ถูกช่องถูกช่องนะฮะถูกช่องถูกตารางนะฮะที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีมติว่ากรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดที่เห็นชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินประจำตำบลถือว่าเป็นกรณีที่คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาซึ่งไม่พอใจคำวินิจฉัยของคชก.จังหวัดนะฮะคณะกรรมการเช่าที่ดินเกษตรกรรมประจำจังหวัดเนี่ยนะได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา57วรรค1แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2524จึงมิใช่เป็นกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอันถึงที่สุดของคชก.จังหวัดซึ่งที่ผู้ฟ้องที่ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับตามคำวินิจฉัยของคชก.จังหวัดอันให้ถือว่าเป็นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา58วรรค1แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใดดังนั้นจากคำฟ้องและคำขอท้ายคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนมติคชก.จังหวัดดังกล่าวและให้คชก.จังหวัดชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ต้องเสียสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในที่นาที่พิพาทในนาที่พิพาทและค่าเสียหายในอนาคตจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติตั้งศาลปกครองมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าเป็นคดีนี้เป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนนะครับคำวินิจฉัยแล้วก็เรียกค่าเสียหายนะไม่ใช่เป็นกรณีขอให้มีการบังคับนะถ้าแปลความในทางตรงข้ามถ้าเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นว่าฟ้องขอให้บังคับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดเนี่ยก็จะกลายเป็นคำชี้ขาดของนิยามตุลาการนะก็จะเป็นวงเล็บ6นะครับครั้งที่15/2565ปัญหาที่ว่าการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองสิทธิเรียกร้องเกิดขึ้นจากการรับสภาพความรับผิดระยะเวลาการฟ้องคดีจะมีกำหนด5ปีนับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิดตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองหรือจะมีกำหนด2ปีนับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิดตามมาตรา 193/35 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ประชุมใหญ่มีมติว่าการที่หน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นลูกหนี้ได้มีหนังสือถึงเอกชนซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาทางปกครอง
ยอมรับว่าหน่วยงานทางปกครองยังมีหนี้ค้างจ่ายตามข้อเรียกร้องของเอกชนซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่หนี้เดิมได้พ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไปแล้วก็คือทำหนังสือรับสภาพหนี้หลังจากขาดอายุความไปแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นกรณีที่ลูกหนี้ได้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามมาตรา 193/28 วรรค 2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นระยะเวลาการฟ้องคดีของเอกชนรายนี้จึงมีกำหนด2ปีนับแต่วันที่หน่วยงานทางปกครองได้รับสภาพความรับผิดตามมาตรา 193/35 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้ผมวิเคราะห์นะครับที่ไม่เอา5ปีเนี่ยนับแต่วันสภาพความรับผิดเพราะว่าด้วยเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา51นั้นมันพ้นไปแล้วนะมันพ้นไปแล้วเพราะ5ปีมันตายไปแล้วนะครับมันฟื้นขึ้นมาด้วยอนุภาพของมาตรา 193/35 นั่นเองนะประกอบกับมาตรา 193/28 วรรค 2มันฟื้นด้วยอนุภาพของกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายฝั่งที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งนำมาใช้ในคดีปกครองได้เพราะว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อสภาพของกฎหมายปกครองนั่นเองนะครับมาใช้ในฐานะที่เป็นกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งอันนี้ในความเป็นส่วนตัวผมนะครับต่อมาครับมติครั้งที่16/2565เรื่องที่1ปัญหาที่ว่ากรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ไว้กรณีนี้จะถือว่าวันที่การอุทธรณ์มีผลคือวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่ยื่นทางไปรษณีย์หรือวันที่ส่งหนังสืออุทธรณ์คำสั่งทางปกครองทางไปรษณีย์ที่ประชุมใหญ่มีมติว่ากรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดให้การยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์มีผลนับตั้งแต่วันส่งทางไปรษณีย์เหมือนดังเช่นมาตรา46วรรค46แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองหรือข้อ31ข้อ13วรรค1แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.43และไม่อาจนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎดังกล่าวมาใช้โดยอนุโลมหรือในฐานะที่เป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะฮะใกล้เคียงยิ่งได้เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและกฎดังกล่าวมิใช่บทกฎหมายหลักจึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา196แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติให้การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่วันที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาซึ่งเป็นการบัญญัติถึงผลของการแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลที่มิได้อยู่เฉพาะหน้าไว้เป็นการทั่วไปมาใช้บังคับกับกรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดไว้ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา44วรรค1และมาตรา45วรรค1แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539ที่บัญญัติให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองและเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองนั้นมีหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งอุทธรณ์โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์แล้วย่อมเห็นได้ว่าการยื่นอุทธรณ์จะมีผลต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์แล้วนะครับศาลท่านแปลความมาตรา44วรรค1 45วรรค1พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับว่าการยื่นอุทธรณ์จะมีผลต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์แล้วโดยจะต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองยังไม่ได้รับคำอุทธรณ์ย่อมถือว่าการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นยังไม่มีผลและเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองยังไม่มีหน้าที่ที่ต้องพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใดดังนั้นจึงถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่ยื่นทางไปรษณีย์เป็นวันที่การอุทธรณ์มีผลก็เป็นการแปลความ
ตามหลักกฎหมายนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์วรจิตก็เห็นด้วยกับแนวนี้แต่แนวนี้ก็จะแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งบอกว่ามีผลเป็นการยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ยื่นไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับซึ่งก็โดยความเคารพนะครับก็ไม่มีบทกฎหมายรองรับนะครับเพราะว่ามติที่ประชุมใหญ่ก็อธิบายชัดเจนไว้นะไว้แล้วนะครับที่ประชุมใหญ่นี้ว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งรู้สึกว่าทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็กำลังแก้ไขบทกฎหมายเพิ่มเติมวิธีพิจารณาคดีเพิ่มเติมพรบวิธีปฏิบัติอยู่นะครับว่าให้มีผลในวันยื่นไปรษณีย์อันนี้ก็ต้องดูกฎหมายจะประกาศบังคับอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังถือมติตามที่ประชุมใหญ่นี้อยู่นะฮะสำหรับท่านที่จะสอบศาลปกครองหรือว่าสอบกฎหมายปกครองนะฮะสำหรับการปฏิบัติงานก็แล้วแต่จะใช้ดุลพินิจนะครับเพราะว่าถึงแม้การยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ตัดอำนาจผู้พิจารณาอุทธรณ์ที่จะรับคำอุทธรณ์วินิจฉัยนะครับอันนี้แนวคำวินิจฉัยตรงกันทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการวิธีปฏิบัติการปกครองแล้วก็ศาลปกครองนะฮะท่านก็เลือกเองแล้วกันนะครับว่าจะถือตามแนวไหนนะสำหรับการทำงานเรื่องที่2ปัญหาที่ว่ากรณีที่คณะกรรมการที่เป็นองค์กรอิสระกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแทนให้แก่ผู้เสียหายคือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบทางธุรการให้องค์กรอิสระนั้นหรือกระทรวงการคลังอันนี้ก็เนื่องมาจากผลของมาตราของพระราชบัญญัติอะไรนะมาตรา5นะฮะพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะฮะกรณีองค์กรอิสระนะว่าจะฟ้องกระทรวงการคลังหรือว่าฟ้องหน่วยงานธุรการมติที่ประชุมเรียกว่าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานธุรการให้แก่องค์กรอิสระแต่ละองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปรวมตลอดถึงงานธุรการให้แก่องค์กรอิสระโดยมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่อาจถูกฟ้องให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนได้ประกอบกับพระราชกฤษฎีกากำหนดในงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.239 พ.ศ.540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบทางธุรการขององค์กรอิสระต่างๆเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติความผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.239หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจึงได้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานธุรการให้แก่องค์กรอิสระนั้นดังนั้นผู้เสียหายจึงมีสิทธิยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานธุรการให้แก่องค์กรอิสระนั้นเพื่อให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนได้ตามมาตรา11วรรค1หรืออาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรงตามมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความผิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539นะครับอันนี้ก็เป็นการแปลความนะฮะผมก็เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าฟ้องกระทรวงการคลังท่านนึกภาพดูสภาพของคดีนะครับกระทรวงการคลังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับกับการทำงานขององค์กรอิสระในทางตรงกันข้ามหน่วยงานธุรการต่างหากที่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับการพิจารณาสำนวนอะไรต่างๆขององค์กรอิสระนะครับเพราะฉะนั้นในการแก้ต่างหรือในการดำเนินคดีเนี่ยถ้าให้ฟ้องกระทรวงการคลังก็คงไม่สะดวกเท่ากับฟ้องหน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระเพื่อให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนนะครับอันนี้ก็ผมเห็นด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง Legal Variety นิติมหาชนครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ